และนี่คือรายการกรุงศรีเดอะโคสต์คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ค่ะทุกคนอยู่กับเจ้าโอ๋ณัฐอาภาประจำเช่นเคยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันทุกคนคะคือเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเพราะมีลูกเพจเนี่ยหลายคนมากๆเลยสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ถามมาในเพจกรุงศรีซิมเปิลของเรานะคะสงสัยบอกว่าพี่ๆคะอยากให้ช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะว่าในปัจจุบันนั้นมันมีบัญชีเงินฝากกี่ประเภทกันคะและแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแต่แน่นอนว่าคนที่จะมาตอบมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เจ้าโอ๋นะคะโค้ชทางการเงินจากทางกรุงศรีรออยู่แล้วไปพบกับโค้ชกันเลยค่ะกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชทางการเงินจากกรุงศรีค่ะโค้ชหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้โค้ชช่วยอัปเดตให้หน่อยค่ะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยบัญชีเงินฝากมีกี่ประเภทหรอคะครับจริงๆบัญชีเงินฝากของเราเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่หลักๆนะครับ3ประเภทด้วยกันนะครับคือบัญชีออมทรัพย์นะครับแล้วก็บัญชีฝากประจำแล้วก็ตัวสุดท้ายคือบัญชีกระแสรายวันนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับคือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับใครๆก็ต้องมีบัญชีใครๆก็ต้องมีนะครับซึ่งเงื่อนไขในการฝากถอนเนี่ยค่อนข้างจะฟรีสไตล์ก็คือไม่ค่อยมีจำกัดเท่าไหร่นะครับสามารถจะฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่การที่เรามีอิสระในการฝากถอนนะครับมันก็จะตามมาด้วยขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแลกกับความสะดวกสบายของผู้ใช้นะครับแต่ในช่วงสภาวะโควิดเนี่ยก็ขอจะเน้นในเรื่องของตัวการบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นการเปิดแบบออนไลน์นะครับเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งคือเราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ตัวนี้ของธนาคารกรุงศรีได้ทีนี้ออมทรัพย์รู้แล้วเหมาะสำหรับเป็นบัญชีพื้นฐานทุกคนต้องมีเริ่มต้นแต่ทีนี้มากไปกว่านั้นหลายคนบอกโอเคฉันมีบัญชีหลักแล้วฉันอยากจะเริ่มต้นในการลงทุนฝากประจำล่ะปัจจุบันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะโค้ชมาเริ่มที่บัญชีฝากประจำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากออมทรัพย์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในเรื่องของการฝากนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินที่ฝากเนี่ยครับเอาไปใช้จ่ายได้ละเกิดว่าถอนเงินออกไปก่อนก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารตกลงไว้นะครับก็จะแลกมาด้วยกับดอกเบี้ยที่สูงกว่าออมทรัพย์นะครับแต่ก็เป็นเงินที่เราที่ลูกค้าเนี่ยครับน่าจะคิดว่าเป็นเงินที่ทิ้งเอาไว้เป็นเงินเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตัวออมทรัพย์นะครับธนาคารของเราเองอะครับก็จะมีตัวเงินฝากประจำอยู่หลักๆอยู่เป็นเทอมปกตินะครับคือ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เดือนแล้วมีสูงสุดถึง48เดือนซึ่งปกติแบงก์อื่นก็จะให้แค่มาแค่3ปีนะครับของเราก็จะมีเพิ่มให้กับคนที่ดูคิดว่ามีเงินเย็นแล้วก็อยากจะได้ดอกเบี้ยสูงๆนะครับก็จะมีให้อยู่48เดือนแล้วมารู้จักประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอันนี้เนี่ยคนทั่วไปอย่างโอ๋เอาตรงเลยโอ๋ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่แต่ทราบมาว่ามีประโยชน์มากๆกับนักธุรกิจแล้วก็พ่อค้าแม่ขายใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆบัญชีกระแสรายวันเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า current account เนี่ยเป็นบัญชีเนี่ยที่เราสามารถใช้จ่ายกับสมุดเช็คเป็นหลักนะครับทางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเช็คเนี่ยให้กับผู้ค้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งจ่ายด้วยสมุดเช็คนะครับตัวเช็คเองเนี่ยครับก็จะมีข้อดีอย่างเราสามารถสั่งจ่ายล่วงหน้าได้อีกนัยยะหนึ่งนะครับของตัวบัญชีกระแสรายวันเองเนี่ยก็จะสามารถมีวงเงิน OD นะครับหรือว่าวงเงินเบิกเกินบัญชีนะครับที่เป็นสินเชื่อให้กับตัวพ่อค้าแม่ขายหรือว่าตัวนักธุรกิจนะครับในการบริหารสภาพคล่องของตัวบริษัทเขาเองด้วยนะครับในกรณีนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทเองเนี่ยขาดสภาวะกระแสเงินสดไม่มีเงินจ่ายตัวสินค้านะครับในขณะที่เป็นเงินสดนะครับเหมือนกับว่าเพื่อไม่ให้ระบบเสียเราสามารถที่จะสั่งจ่ายเช็คไปก่อนได้ถ้าเรามีบัญชีตัวนี้ใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์หลักๆของตัวบัญชีกระแสรายวันนะครับว้าวเอ้าคุณผู้ชมเรารู้จักประเภทของบัญชีเงินฝากทั้ง3ประเภทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันหนึ่งทีนี้อยากให้โค้ชช่วยแบบว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นหน่อยค่ะว่าเราจะใช้บัญชีต่างๆเหล่านี้ประเภทไหนดีในการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันของเราให้มันง่ายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงสุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับผมว่าถ้าบอกว่าเรามีเงินอย่างเช่นว่าเรามีอยู่แสนหนึ่งนะครับใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราใช้ประมาณ 20,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแบ่งบัญชีเราเนี่ยก็เราก็สามารถจะแยกบัญชีได้เป็น2ส่วนแล้วนะครับส่วนใช้กับส่วนออมถูกไหมครับคราวนี้ส่วนใช้เนี่ย 20,000 เนี่ยเราก็จะเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับส่วนตัว 80,000 นะครับที่เหลือเนี่ยที่เราคิดว่า 80,000 เนี้ยเราต้องใช้จ่ายอะไรในช่วง1ปีไหมถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ฝากไปครึ่งปีก่อนก็ได้คือ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้น 80,000 เนี่ยสามารถที่จะฝากประจำ6เดือนได้เป็นต้นไปนะครับเพื่อแลกกับดอกผลที่สูงกว่าตัวฝากออมทรัพย์นะครับขณะเดียวกันเนี่ย
เราก็จะมีเงินใหม่เข้ามาอยู่ในทุกๆเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยบางทีเราใช้แล้วเราก็ไม่ได้ออมนะครับก็ทำให้เงินบางทีหายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างที่บอกเรามีฝากประจำแล้วก็จะมีฝากประจำอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปตั้งแต่ข่าวต้นนะคือฝากประจำปลอดภาษีนะครับอันนี้คือยังไงอะคะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของวินัยการออมนะครับเพราะว่าจะเป็นการออมจำนวนเงินเท่าๆกันทุกๆเดือนตลอดอายุการฝากนะครับ24เดือนด้วยกันนะครับสิทธิประโยชน์ของเขาคือถ้าเราฝากก็เท่ากันนะครับอย่างเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนเราเข้า 20,000 บาทนะครับ5,000ใน5ส่วนเนี้ย 5,000 บาทเราไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับก็สามารถจะมาฝากตัวปลอดภาษีนี้ได้นะครับ 5,000 บาทฝากเท่ากันทุกเดือน24เดือนข้อดีก็คือว่าปลอดภาษีคือปลอดภาษียังไงคะครับไอ้นี่จริงปกติเนี่ยครับเงินฝากทุกตัวนะครับดอกเบี้ยเนี่ยต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% นะครับบุคคลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโดนแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีที่ทางธนาคารและกรมสรรพากรได้ทำร่วมกันนะครับเพื่อวินัยในการออมนะครับแล้วก็เลยจะให้เรียกว่าปลอดภาษีในเรื่องของภาษีหน้าที่จ่ายนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในการออมให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลือกที่ดีเลยค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้มีแบบว่าเงินก้อนไม่เป็นไรเลยสามารถที่จะเริ่มกับทางกรุงศรีของเราได้แล้วก็มีในส่วนของบัญชีเงินฝากประจำตัวนี้อยู่ปลอดภาษีด้วยโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกบัญชีแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสไตล์การใช้จ่ายเงินของเราแล้วทีนี้หลายคนแบบฟังมาขนาดนี้บัญชีก็มีหลายประเภทแล้วอย่างนี้ฉันจะต้องมีกี่บัญชีกันคะในชีวิตประจำวันในการใช้จ่ายเงินโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้มีบัญชีไว้อย่างต่ำเนี่ย2บัญชีนะครับแล้วก็อยู่ต่างธนาคารกันด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วเกิดเราเข้าแอปพลิเคชันของแบงค์ไม่ได้นะครับเราก็ยังมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จำเป็นต้องมีตัวบัตรเดบิตเอาไว้ด้วยอย่างที่บอกนะครับติดตัวไว้ทุกครั้งอุ่นใจนะครับตัวบัตรเดบิตนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะคะเราก็ควรจะมีการสักประมาณ 1-2 บัญชีแล้วก็อยู่ต่างธนาคารกันก็ดีนะคะแล้วก็ควรจะสมัครบัตรเดบิตติดตัวเอาไว้ด้วยก็จะอุ่นใจมากกว่าโค้ช1จะมีเคล็ดลับทางการเงินง่ายๆทิ้งท้ายมาฝากกันด้วยว่าถ้าเราทำตามเคล็ดลับนี้เนี่ยคุณจะมีเงินเหลือพอที่จะไปฝากประจำหรือเอาไปลงทุนอื่นแน่นอนนั่นคืออะไรคะครับก็เรามีหลัก4ประการด้วยกันนะครับก็คือแบ่งแยกเช็คใช้นะครับแบ่งแยกเช็คใช้นะดูที่แบ่งก่อนแบ่งคืออะไรคะแบ่งคือเราต้องแบ่งเงินของเรานะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับว่าเงินนี้สำหรับใช้จ่ายชีวิตประจำวันเพื่อการออมนะครับหรือเราจะใช้ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ควรจะแบ่งให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการออมแล้วก็ในการใช้จ่ายของเราด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการแบ่งแบ่งไว้ก่อนเลยว่าค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนเรามีอะไรบ้างลิสต์มาให้หมดเลยแล้วก็จะกินเท่าไหร่มันก็ทำให้เรามองเห็นว่าโอเคเรามีเงินเป็นก้อนๆและอันที่2นะครับก็คือแยกนะครับพอเราแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องแยกบัญชีของแต่ละประเทศไว้ด้วยเลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าในแต่ละบัญชีเนี่ยเราใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นการเค้าเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ตัวเองนะครับในการเช็คข้อมูลของเราเองด้วยนะครับว่ามีเงินในแต่ละบัญชีเท่าไหร่ตามเป้าหมายของเราแล้วหรือยังแบ่งแยกเช็คค่ะครับเช็คก็คือเวลาเราใช้จ่ายนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยครับเราควรมีเทชโชของตัวเองนะครับเทชโชคืออะไรเส้นที่เราดูว่าในแต่ละอาทิตย์อย่างเช่นว่าเราบอกว่าเรามีใช้จ่ายเนี่ยครับต่อเดือน 20,000 นะครับฉะนั้นเนี่ยตกต่ออาทิตย์เนี่ยเราควรใช้จ่ายไม่เกิน 6,000 ถึง 7,000 บาทถูกไหมครับหรือ 8,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรต้องเช็คเราทุกอาทิตย์แหละครับว่าตอนนี้มันเกิน 8,000 หรือยังนะอาทิตย์นี้เกินลิมิตไหมถ้าเกินแล้วหมายความว่าอาทิตย์ถัดไปเราควรต้องใช้ให้อยู่ในลิมิตของตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการเค้าเรียกว่าเช็คแอนด์คอนโทรลตัวเองแหละครับว่าเราใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเช็คนะครับสุดท้ายส่วนการใช้นะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้จ่ายอย่างเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็มีสตินิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องดูให้ดีว่ามันเป็นสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆหรือเปล่าเราจะได้มีเงินนะครับเก็บไว้ตามเป้าหมายที่เราตั้งวางเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้นำเงินนั้นไปใช้ได้อย่างมีเขาเรียกประสิทธิภาพสูงสุดครับวันนี้ความรู้แน่นมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณโค้ชหนึ่งมากๆนะคะที่นำให้เจ้าโอ๋แล้วก็เพื่อนทุกคนเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากครับยินดีมากว่ามันมีหลายประเภทมากกว่าที่เราคิดนะและถ้าเรารู้จักเราเลือกให้มันถูกเนี่ยมันตรงกับไลฟ์สไตล์เรามันก็จะช่วยส่งเสริมวินัยทางการเงินได้มากกว่าแค่บัญชีเงินฝากแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชหนึ่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับผม
ใครที่มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับการเงินใกล้ตัวอย่าเก็บเอาไว้ค่ะถ้าคุณคิดไม่ออกแล้วก็คุณถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะทุกความคิดเห็นหรือว่าทุกข้อสงสัยของทุกคนนั้นกรุงศรีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะเดี๋ยวเราจะมีโค้ชทางการเงินคอยตอบกลับไปให้เหมือนหัวข้อในวันนี้นั่นเองและสำหรับใครที่แบบโอ๊ยฟังแล้วดีจังเลยอ่ะชอบเนื้อหาของเรานะคะโอ้ฝากหน่อยแล้วกันค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งนิ่งๆแจ้งเตือนเอาไว้ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเนื้อหาของกรุงศรีเดอะโค้ชนั่นเองและฝากหน่อยนะอย่าลืมติดตามไลฟ์ด้วยนะคะทุกวันพฤหัสประมาณ 1:30 นทาง Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse ของกรุงศรีซิมเพิลนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจ้าโอ๋โค้ช1และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ